ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากลองทุกคนก็รู้จักกลองกิตติมีเสียงดังเพื่อเป็นอนัตสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งในครั้งโบราณก็ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับเป่าประกาศตีกลองให้คนทุกคนพร้อมที่จะเงี่ยหูฟังแล้วก็เป่าประกาศพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นมีคำกล่าวอุปมาพระองค์เองว่าแม้เราก็จักไปยังเมืองพาราณสีเพื่อตีกลองอมตะกลองของพระพุทธเจ้านี่บางทีก็เรียกว่าอมตะตันทุพิคือกลองที่ประกาศอมตะธรรมบางทีก็เรียกว่าสัทธรรมเพรีกลองที่ประกาศพระสัทธรรม รวมความแล้วก็คือกลองที่เป็นสัญญาณแห่งอมตะธรรม พระองค์เป็นเหมือนกับผู้ตีกลองเกี่ยวกับข้อนี้อยากจะเรียกชื่อกลองนี้อีกสักชื่อหนึ่งว่ากลองสุญญตาเพราะว่าสุตตันตะที่พระองค์ทรงประกาศนั้นได้ทรงยืนยันว่าสุญญตาปริสังยุตตาคือสุตตันตะระเบียบแห่งธรรมที่เนื่องด้วยสุญญตาเท่านั้นที่ตถาคตประกาศนั้นกลองของพระองค์จึงเรียกว่ากลองสุญญตา แต่เดี๋ยวนี้กลองนั้นมันเก่ามันผุมันถูกซ่อมถูกปะจนเป็นกลองใบอื่นไปแล้วเหมือนกับเรื่องกลองศึกชื่ออานกะของพวกกษัตริย์ทศารหะซึ่งมันนานเกินไปเป็นพันปี